สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนิดาโพค่ะที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจออกมาในวันที่3พฤษภาคมนะคะปรากฏว่าคะแนนนำมาเลยอันดับหนึ่งที่ประชาชนอยากจะให้เป็นนายกจากการสำรวจของโพของนิดาคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะได้ไปกว่า 35.44% ตามมาด้วยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะได้ไป 29.2% ค่ะแล้วก็อันดับที่3นี่เป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา 14.84% ส่วนตัวคุณเศรษฐาเนี่ยนะคะ 6.76% ที่มีคนเลือกว่าอยากจะให้เป็นนายกอันนี้เรายกมา4อันดับต้นๆก่อนและแน่นอนทำให้พรรคก้าวไกลนั้นมีความมั่นใจฮึกเหิมเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะว่าคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็มีการแถลงด้วยเหมือนกันว่าพรรคก้าวไกลนั้นจะต้องได้ส.ส.160ที่นั่งเพื่อเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยผสมกับผลโพแล้วก็มาที่เลขาธิการพรรคก้าวไกลคุณธนาธรยิ่งมั่นใจก็ไปใหญ่เลยบอกว่าตอนนี้ดูจากผลโพนิด้าโพออกมาแบบนี้แสดงว่าคนในประเทศต้องการคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกตอนนี้พกพาความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเลยนะคะครับคือส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าโพที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีอะไรที่ผิดปกติมากที่สุดเท่าที่เคยมีมายังไงคะพี่คือเราสังเกตว่าโพไม่มีอยู่สองขั้วใช่ไหมตอนนี้ขั้วสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเป็นหลักกลุ่มหนึ่งกับโพอีกฝั่งหนึ่งก็คือซุปเปอร์โพจะมาทางฝั่งรัฐบาลจะมากกว่าคือมันผิดปกติทั้งสองฝั่งนะฝั่งแรกก็คือว่านิดาโพหรือว่าโพศรีปทุมหรือว่าโพอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันได้น้อยกว่าความเป็นจริงอย่างน่าตกใจเกินไปอันนี้ไม่ได้เชียร์ภูมิใจไทยนะแต่ดูตามสถิติของแต่ละพรรคเนี่ยนะคือภูมิใจไทยเนี่ยผมกลายเป็นว่าจะได้พรรคแค่ได้20เสียงอย่างเงี้ยซึ่งผมมองดูแล้วมันในข้อเท็จจริงเป็นไปได้ยากนะฮะขณะที่ทางซุปเปอร์โพลบอกว่าก้าวไกลจะได้พรรคก็ต่ำกว่า20เสียงเหมือนกันซึ่งผมว่าก็เป็นไปได้ยากน้อยผิดปกติเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยโพเนี่ยผมมองว่ามีความผิดปกติอยู่ค่ะซึ่งอันเนี้ยมันเกิดจากอะไรผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าถามว่ามันอ้างอิงการเลือกตั้งครั้งนี้ได้หรือยังมองว่าอย่างนะฮะเพราะว่ามันไม่เมคเซนส์มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เรารู้สึกว่ามันควรจะเป็นนะฮะฉะนั้นเนี่ยการทำโพเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างหรือเปล่าทั้งสองฝั่งนะฮะอันเนี้ยเป็นข้อคิดว่าผมมองว่ามันอาจจะกลายเป็นไม่เป็นผลดีกับการเลือกตั้งนะฮะก็คือมันจะมีการปั่นอะไรกันหรือเปล่าจนเลยเถิดนะฮะซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยที่เรารู้มาเนี่ยไอ้โพบางโพที่เขาทำกันเนี่ยที่ดูแล้วน่าจะตรงตามข้อเท็จจริงเนี่ยอันดับหนึ่งคือเพื่อไทยหนาแน่ๆนะอันดับสองคือภูมิใจไทยอันดับ3นี่ก็ยังกำกึ่งกันอยู่ว่ารวมไทยสร้างชาติหรือว่าก้าวไกลค่ะนะคือก็ไม่นึกนะว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยกระแสจะมาดีในช่วงท้ายๆนะฮะในขณะที่ก้าวไกลเนี่ยที่บอกว่ากระแสดีจริงๆก็ดีเฉพาะกลุ่ม อันนี้คือปัญหาในการทำโพอยู่เหมือนกันว่าถ้าเราไปจับกลุ่มผิดไปถามใครนะกลายเป็นว่ามันก็เกิดข้อผิดพลาดสูงมากอย่างที่พยายามบอกว่าก้าวไกลอาจจะได้160เสียงเพื่อเก็บเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคือได้เสียงมากกว่าเพื่อไทยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีใครเชื่อบ้างนะแต่โพบางโพที่เขาออกมาเนี่ยอย่างในกทมเนี่ยเพื่อไทยได้ประมาณ15-16ก้าวไกลได้แค่4-5เขตเท่านั้นเองนะที่เหลือก็คือแบ่งคละกันไปซึ่งไม่น่าเชื่อว่ากทมเที่ยวนี้เนี่ยกลายเป็นลูกผสมก็คือไม่มีใครชนะขาดอาจจะนำโด่งโดยเพื่อไทยนิดหน่อยแต่ลงมานี่คือคละกันไปหมดเลยนะอันนี้คือโพของบางกลุ่มที่ก็ออกมาซึ่งดูแล้วมันน่าเชื่อถือกว่าะนะขณะที่โพที่ประกาศตามสถาบันการศึกษาพวกนิด้าโพพวกศรีปทุมหรือแม้กระทั่งซุปเปอร์โพเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ตรงข้อเท็จจริงหรือแม้กระทั่งโพของสื่อมวลชนเองด้วยไหมพี่อ๋อไอโพสื่อมวลชนนี่เข้าใจได้นะเพราะว่ามันเหมือนกับฝ่ายไหนก็คือว่ามันก็ว่าคุณเปิดเพจคุณแล้วก็ให้คนโหวตเข้ามามันอยู่ที่ว่าก็แฟนเพจของคุณเป็นใครใช่ใช่อันนี้เชื่อถืออันนี้เอามาอ้างอิงไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่โพมันเป็นเรื่องการแสดงความเห็นว่าคุณต้องการใครมากกว่าจะเรียกโพมันก็ยากมันไม่ใช่หรอกคือโพมันต้องมีการ
สุ่มตัวอย่างที่มันชัดเจนนะมีหลักวิชาการมารองรับนะแต่อันนี้ไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยครับค่ะ